ผู้ชมจะเห็นไหมฮะนี่คือดูก็รู้ว่าเป็นที่เลี้ยงเด็กมันเลื้อยมาแล้วที่วงแดงๆเนี่ยถึงจะเป็นลูกงูก็จริงนะเนี่ยนะฮะแต่มันเลื้อยเข้าไปที่คอกเลี้ยงเด็กแบบนี้แล้วลูกงูเห่าคือพิษแรงด้วยนะคะใช่ครับนี่คือเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรย่านกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะฮะคลิปนี้ถ่ายเอาไว้10เมษายนเจ้าของบ้านแบบช็อกจริงๆมาดูภาพวงจรปิดตรงนี้รีบแจ้งรปภ.เลยมาช่วยจับนะหากันอยู่นานเลยปรากฏไอ้เจ้าลูกงูเห่าเนี่ยมันไปซุกอยู่หลังคอกเลี้ยงเด็กคุณดีนะที่เห็นในวงจรปิดซะก่อนนะใช้ขวดน้ำจับมาไม่ได้แล้วตรงนั้นน่ะถ้ามีเด็กอยู่นะรับรองเด็กถามว่าเด็กวัยเนี้ยไม่รู้อีโหน่อีเน่หรอกไปจับแน่ไปจับแน่ๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปัญหานี้เนี่ยมันลามไปทั้งหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับนี่ผมอยากจะให้ดูนี่เขาไปชี้จุดเลยจุดนู้นจุดนี้นะฮะตลอดระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนี่เขาใช้งูไอ้ขวดน้ำมาจับค่ะคุณผู้ชมครับเจอประมาณ30ตัวในรอบสัปดาห์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วปลายมีนาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเข้ายังไม่ถึงกลางเดือนดีเลยอ่ะเมษายนเจอไป30ตัวทุกคนหวาดผวากันมากตัดพ้ออย่างนี้โอ้จ่ายค่าส่วนกลางก็แพงแล้วจะแก้อะไรให้ได้เจอทีแจ้งทีจับทีแต่ไม่จบนะฮะทีมข่าวช่อง8รีบลงไปเลยพื้นที่นี้นะฮะยังไปเห็นรปภ.หมู่บ้านจับงูที่เหลืออยู่เลยเดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปนี้ฮะไอ้คลิปจับงูเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งจับงูในนั้นคลิปนี้แหละฮะที่เราลงไปพื้นที่ไปเจอกับตัวเลยเดี๋ยวไปฟังดูนะฮะบรรยากาศตรงนี้ฮะซอยใหญ่คืออ๋อตรงถนนเมนใช่ไหมหน้าปากซอย2ซอย3ปากซอยปากซอย4คุณผิดโดนระเบียบอยากให้ไปดูที่ตั้งของหมู่บ้านนี้หน่อยคุณสงสัยใช่ไหมว่าทำไมงูเยอะคือไปตั้งอยู่กลางป่าหรือยังไงแต่เนี่ยสังเกตดูหมู่บ้านจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วด้านหลังหมู่บ้านไปด้านลึกบนด้านบนจอทีวีคุณมันเป็นไร่เป็นสวนของชาวบ้านมันมีสิ่งรกร้างจุดรกร้างอยู่นะฮะด้านล่างเหมือนกันครับเป็นไร่เป็นสวนของชาวบ้านไอ้สีเหลืองๆทั้งหมดอ่ะที่เหมือนกับล้อมรอบหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นสถานที่รกร้างคือเอาจริงๆเหมือนก็บรรยากาศดีเนี่ยอยู่ใกล้ธรรมชาติโอ้โหแต่ว่ามันมีสัตว์มีพิษมาด้วยไงเออนี่นะฮะเราก็เลยไปสังเกตดูจริงๆหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีราคานะเรียกว่าหรูระดับหนึ่งเลยแหละครับอย่างรปภ.เนี่ยแต่งกายยูนิฟอร์มชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่จะเจองูบริเวณซอย4เราไปคุยกับลูกบ้านในซอย4บอกเจอครั้งแรกปลายมีนาใช่ไหมงูมันออกมาตามท่อแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นลูกงูเห่านะฮะเจอทีนึงกับตัว2ตัวแบบนี้ค่ำๆเนี่ยจะเจอบ่อยช่วยกันจับกันเองนะบางทีนะก็เรียกรปภ.บ้างมาจับใส่ขวดแบบนี้เพราะมันเป็นงูเล็กไงเหมือนกับมันเพิ่งฟักออกมาจากไข่นะฮะทีนี้คาดว่างูมันเลื้อยออกมาเนี่ยเพราะว่าด้านที่ติดกับหมู่บ้านมันเป็นสวนมะลิไงบางทีเขามาฉีดยาในสงในสวนไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันก็ตื่นแต่มันก็หนีกันออกมากระจัดกระจายกันออกไปทีนี้เราไปสำรวจในแต่ละหลังตอนนี้ทุกคนเนี่ยพึ่งพาตัวเองครับใช้วิธีไหนกันบ้างอยากให้คุณผู้ชมมาดูวิธีที่ชาวบ้านเนี่ยต้องดูแลตัวเองเพราะนอนก็ไม่เป็นสุขเลยดูแลตัวเองแบบไหนฮะใช้กรรมฐานโรยรอบบ้านแบบนี้น้ำมันก๊าซเขาบอกงูมันแพ้ก็โรยบริเวณบ้านแต่คนอยู่เป็นยังไงอ่ะเหม็นไหมเหม็นเหม็นแต่ก็ต้องทำค่ะไม่งั้นเอาชีวิตไม่รอดนะครับลูกบ้านซอย4บอกคุณผู้นักข่าวสดๆร้อนๆเลยเจองูลอกคราบเนี่ยโชว์ให้ดูเลยทีมข่าวลงไปเนี่ยเขาโชว์คราบงูให้ดูนะฮะจุดที่งูไปลอกคราบก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์ข้างบ้านนี่ในถุงเนี่ยแหละเป็นคราบงูแบบนี้เลยพาไปดูหลังบ้านนักข่าวเราก็ไปเจองูกำลังเลื้อยพอดีเลยนะฮะเจ้าของบ้านเขาเห็นให้ลูกชายจับเอาไว้เขาบอกโอ้โหแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะมันน่ากลัวจริงๆเด็กๆในซอยนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเราอยากจะให้ไปฟังเสียงสะท้อนกับลูกบ้านที่เขากลัวจริงๆครับก็เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมครับก็เขาจะออกมาตามท่อเราก็คิดว่าออกมาตามท่อครับก็จะออกมาเป็นตัวลูกครับเหมือนเพิ่งออกจากไข่ครับเจอเยอะไหมครับก็เจอทีละตัว2ตัวครับจะออกมาเป็นช่วงเวลาครับช่วงเวลาโพเพค่ำๆเงี้ยจะเจอบ่อยหน่อยแรกๆก็ยังไม่แน่ใจครับก็เขาก็จะมาตามถนนครับก็พวกเราก็จะคิดว่ามันขึ้นมาจากท่อหรือเปล่ามาจากในข้างบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เก็บทำเจอหลังบ้านค่ะเข้าไปดูไหม
ได้เดี๋ยวค่ะหลังบ้านมันจะเป็นขื่ออย่างเงี้ยค่ะขื่อแบบเขาหมู่บ้านทำเป็นขื่อไว้ครับพี่นั่งทานข้าวอยู่ก็เห็นมันเอาหัวขนาดเนี้ยหัวมันขนาดเนี้ยมันก็หัวที่มุดจะเข้าอ่ะตรงหัวมุมอ่ะตกใจปิดประตูไม่ได้ดูต่อว่าอยู่ไหนเป็นงูอะไรครับงูเห่าค่ะสีดำนี้แหละตอนนี้เดือดร้อนคือน้องๆที่มีลูกอ่ะเขาก็เดือดร้อนแต่เราก็พยายามดูอยู่นะคะว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้องๆก็ผักดันกับหมู่บ้านอยู่พี่ก็ดูส่วนท้ายเนาะส่วนแบ็คหลังว่าฟ้าเนี่ยบอกเข้ามาดูไหมแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันยังอยู่ในบ้านเหรอแสดงมันเยอะจัดไงโอ้ยไม่อย่างนั้นกล้าท้าป่ะกล้าท้าให้เข้าไปดูไหมค่ะก็คือแอบน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือความโชคดีตรงที่ว่าบริษัทรปภ.สมัยนี้เขามีการเทรนพนักงานของตัวเองในการจับงูจับสัตว์เลื้อยคลานจับสัตว์มีพิษเป็นพิเศษอันนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจนะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบริษัทรปภ.ที่เราจ้างมาเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้ประจำเอาไว้เลยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยเราได้ถามรปภ.บอกว่าบริษัทผมอบรมพนักงานขึ้นมาเป็นหัวหน้าชุดด้านจับงูแล้วก็สัตว์มีพิษเลยนะเขาก็จะมีวิธีการจับน่ะทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีแล้วก็จับโชว์ให้เราดูแล้วจังหวะที่จับโชว์เห็นไหมมันมีรูแบบนี้ถ้ามันมีรูอุดรูไว้เลยเพราะว่าเลื้อยหนีคือจับยากนอกจากนี้แล้วนะคะต้องมีสติไม่ตื่นเต้นมีสมาธิด้วยค่ะส่วนงูที่จับได้ในหมู่บ้านน่ะเขาก็เอาไปปล่อยนะคะไม่ได้ว่าเอาไปฆ่าเอาไปปล่อยแต่ว่าห่างไกลชุมชน อยู่ในป่าแต่ไม่รู้ป่าไหนเหมือนกันนะเขาจะไม่ฆ่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่งต่อให้กับมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งนำไปปล่อยให้ครับปล่อยแล้วมันก็จะวนเวียนกลับมาหรือเปล่าเขาบอกเอาไปไกลๆแต่ไม่รู้ไกลหมู่บ้านนี้แต่ใกล้หมู่บ้านอื่นหรือเปล่านะนั่นน่ะสิค่ะทีนี้เมื่อช่วงเย็นล่าสุดนะฮะทางประธานชมรมอสรพิษวิทยาคุณนิกนิรุธชมงามไปสำรวจแล้วแม่แต่มันเหมือนไอ้งูมันรู้แก้วมันก็ไม่มาปรากฏตัวมันมีแต่คราบงูให้เห็นคือทางชมรมอสรพิษเนี่ยเขาบอกอย่างนี้โพรงงูเห่ายังไม่รู้นะอยู่ตรงไหน คือมันต้องมีรังอ่ะคุณมันต้องมีรังไม่อย่างนั้นมันไม่ออกมาเยอะขนาดนี้แต่ประเด็นสำคัญ คือบ้านทุกหลังข้างล่างเนี่ย มีลักษณะเป็นโพรงอ่ะนี่แหละฮะปัญหาเพราะมันมาจากทางไหนได้ทุกทิศทางแล้วมันขึ้นมาตามท่อแบบนี้นะครับแล้วบอกเป็นช่วงที่งูน่าจะผสมพันธุ์กันจนออกไข่อ่ะฟักเป็นตัวเนี่ยทีนี้เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ตอนนี้มันเหมือนกับก็ต้องระวังตัวระวังตัวนะฮะแล้วก็ต้องเจอใช้วิธีอย่างนี้แล้วกันเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับแต่บางทีจะระวังยังไงบางคนนอนอยู่อยู่ในรองเท้าตู้เสื้อผ้าเจอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่แล้วค่ะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นอย่างเช่นทางประตูหน้าบ้านประตูห้องอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีขายในแบบว่าร้านขายของออนไลน์ไอตัวกันน่ะไม่ให้มแมลงเข้าไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเข้าคือกันไอช่องประตูแบบนี้ไม่ให้มีช่องว่างและไอพวกรูท่อระบายน้ำก็คือปิดเอาไว้ก่อนเพราะว่าบ้านเรามันไม่ปลอดภัยเนาะมีงูเยอะแบบนี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง